สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเซต้านะครับและตอนนี้คุณอยู่ในช่อง Go Up นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอน Excel VBA ให้กับคุณนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่อง for next step แล้วก็ for each นะครับโอเคครับมาที่ developer เนาะแล้วก็ visual basic ครับโอเคสร้างศัพท์ขึ้นมาอันนึงแล้วก็ประกาศตัวแปรไปครับเป็น ing เป็น brand แล้วก็เป็นตัว A ละกันเซฟให้ก่อนจะลืมครับผมเซฟชื่อเท่ากับ active cell ครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งตัว A app integer ครับผมแล้วก็ for loop ครับ for A เท่ากับ1จนไปถึง10ครับก็อย่าลืมครับปิดด้วย next นะ next A ก็ได้ครับตัวที่เราวนโอเคลักษณะการทำงานของตัว for next ก็คือมันจะวนลูปค่าจำนวนเต็มครับจำนวนนับนะครับก็คือตั้งแต่1จนไปถึง10เพราะฉะนั้นถ้าโค้ดเราอยู่ระหว่างกลางเนี่ยก็คือมันก็จะทำ10รอบอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดให้มัน offset มาใช้แล้วก็ให้ช่องเป็นA ใช่ไหม A ครับ1ก็0ก็ปิดไปครับเอาวาลูกับหา A โอเคครับลองดูนะครับเป็นยังไงครับรันโอเคก็จะวนลูปตั้งแต่1จนถึง10นะครับวนไปเรื่อยๆเนาะส่วนเรื่องออฟเซตตรงนี้ถ้า referenceของเซลล์เราอยู่ตรงไหนเนี่ยปกติมันจะเป็น0 0นะครับ ถ้าเกิดคุณอยู่ช่องนี้มันก็จะกลายเป็น01ถ้าอยู่ช่องนี้ก็เป็น10นึกออกไหมครับช่องนี้มันสมมติเมาส์เราอยู่นี่ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น00จะเป็น10อย่างเงี้ยครับก็เป็น01นี่ก็คือตัว offset นะคำอธิบายของมันก็เลยต้องใส่ลบ1ไปนะครับไม่งั้นถ้าโค้ดของผมใส่แค่ A เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เริ่มช่องที่ตัวเคอร์เซอร์ผมอยู่นะมันจะไปเริ่มช่องนี้นะครับโอเคครับ ทีนี้ต่อเลยทีนี้สเต็ปถ้าผมอยากให้มันเป็นเลขคี่ล่ะผมไม่เอาเรียงอย่างเงี้ยให้มันเป็นคี่เราใช้สเต็ปครับสเต็ปไปทีละ2ความหมายก็คือตั้งแต่1กระโดดไปอีก2ก็คือ3ไปอีก2ก็คือ5ดูนะครับกดเอาเมาส์ไว้ในตรงนี้นะครับแล้วก็กด F5 ครับหรือกดเครื่องหมายเคลียร์ก็ได้นะครับเห็นไหมก็จะได้1 3 5 7 9นะครับในแนวแกน Y เนาะโอเคต่อไปครับถ้าเป็นเลขคู่เหรอถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือเริ่มจาก0ก็ได้เริ่มจาก0ไม่ได้ฮะสงสัยไม่เข้าใจถ้าอ๋อผมรู้ละถ้าคุณเริ่มจาก0ตรงนี้มันจะงงนะต้องลบออกคือมันต้องลบตรงนี้ออกถ้าคุณจะเริ่มจาก0ได้เหมือนกันอย่างนี้หรือว่าเราจะใช้คณิตศาสตร์ก็ได้เข้ามาช่วยนะครับก็คือ if เข้ามาผมขออนุญาตให้มันขยับไปหน่อยนะจะได้เห็นโอเค if a mod ด้วย2เท่ากับ0จากนั้นให้ทำอะไรก็คือโค้ดนี้นั่นเองแล้วก็อย่าลืม end if ด้วยโอเคความหมายก็คือถ้าตัวแปร a เนี่ยหารด้วย2แล้วไม่เหลือเศษนะครับก็จะปริ้นออกมาก็คือจำนวนคู่นั่นเองใช่ไหมที่จะไม่เหลือเศษเมื่อหาร2ลองรันดูครับโอเคผมผิดตรงไหนหรือเปล่าอ๋อผมลืมลบสเต็ปครับมันงงโอเคได้เหมือนกันเห็นไหมครับครับพี่ครับ2 4 6 8 10โอเคครับสำหรับfor next step ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปตัว for each ครับผม
เดี๋ยวผมลืม ถ้าจะถอยหลังล่ะถ้า10ไปถึง1ทำยังไงโอเคขออนุญาตลบตัวนี้ออกไปนะครับมีได้10แทน 1อย่างนี้ก็ให้เปลี่ยนโค้ดตรงนี้ครับให้เป็น10ลบ A แทนเดี๋ยวลองดูนะครับจะได้หรือไม่ขยับไปนิดนึง5ครับโอเคนี่น่าจะงงแล้วล่ะไปถึง1 10ลบ A โอเคผมลืมสเต็ปครับสเต็ปลบ1นะเพราะว่ามันจะเป็นการถอยหลัง1นะครับโอเคครับลองดูเห็นไหมได้ละ10ไปถึง1โอเคประมาณนี้ครับตัวต่อไปกันเลยตัว for each นะครับ for each sub ไปโดนนี้0 2เนาะก็ for each ผมขอดูหน่อยนิดนึงนะก็จำไม่ค่อยได้โอเค4นะประมาณนี้แล้วก็ให้มัน for each c in this work sheet แล้วก็ cell cell อะไรดี cell c in thisก็เอาไปคอลัมน์ K แล้วกันนะคอลัมน์ K เอาเก็บคอลัมน์ K นะคอลัมน์ K 4.1 โอเคตัว for each นะครับอธิบายก่อนก็คือมันจะวนลูปตัวแปรที่เป็นประเภท collection หรือว่า length นะครับก็คือวนอยู่ในเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องมี5ชีทนะผมทำให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมแสดงอีกตัวอย่างเอาตัวอย่างนี้ก่อนก็คือวนลูปอยู่ในคอลเลกชันของเราซึ่งตัวเนี้ยคอลเลกชันของเราก็คือ C ครับผมแล้วมันเป็นเวิร์กชีทเป็นเวิร์กชีทซึ่งมันมี5เวิร์กชีทเพราะฉะนั้นตัวแปร C ผมมี5ตัวนั่นเองที่อยู่ใน C มี5ตัวนะครับโอเคทีนี้ถ้าผมกดรันมันก็จะวนลูปทั้งหมด5ครั้งมันต่างกับ for next ครับ for next เนี่ยจะวนลูปตามจำนวนที่เรากำหนดใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะวนลูปใน collection ที่มีกี่ตัวก็วนไปเท่านั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมลองนะผมลืมโอ้ยลืม next ไปได้ยังไง โอเคครับworksheet ผมลืมอะไรหรือเปล่า this work workbook ครับผมพิมพ์ผิด worksheet นะโอเคถึงว่าแล้วเชียวโอเคครับได้แล้วเห็นไหมก็คือผมวนลูปในตัวแปร C ก็คือ worksheet ทั้งหมด5ชีทของผมแล้วก็ให้มันมาลงที่ช่องนี้เนาะแล้วก็ให้พิมพ์ค่าชีตเนมณตอนนั้นออกมาด้วยก็จะได้ตามนี้เลยครับผมโอเคลองดูอีกตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ดูตำราแป๊บนึงนะไปตรงไหนแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละมาก็ผมเปลี่ยนตรงนี้ไม่เป็นเวิร์กชีทละผมทิ้งไปเลยไอตัวสีนี้ไม่เป็นเลยเป็นเรนครับผม นั่นแหละโอเคนั่นแหละ K 1จนถึง K 5ไหม K 5เนาะแบบนี้ก็ได้มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ให้ตัว C นะครับ C ชุดinterior inch color
ใจไหมขอลองโอเคชื่อซ้ำนะครับเปลี่ยนชื่อปึ๊บ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 เห็นไหมได้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงโอเค อันนี้ก็คือให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะก็คือตัวแปรของเราเลนของเราเนี่ยก็คือตั้งแต่ K1 ถึง K5 ใช่ไหมก็คือมี5ตัวนั่นเองแล้วก็ในจังหวะที่ตัว C เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1เนี่ยให้มันสแตมป์ตัวสีเหลืองลงไปใช่ไหมดีเลย์คัลเลอร์สีเหลืองลงไปโอเคแล้วผมก็รันโค้ด F8 นะกด F8 นะเป็นการรันสเต็ปนะครับสเต็ปอินโทรรันทีละขั้นนะมันก็จะได้เห็นว่าเนี่ยโค้ดมันทำงานยังไงครับรันนะครับแล้วก็กลับมารันนะครับจนมันครบ5ตัวนะแล้วก็เอ็นสับไปเห็นไหมครับนี่ก็คือ for each นะโอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ